นิยายเสียงเรื่อง Goodbye My High c a l o r i e ประพันธ์โดยฟ้ารดาอ่านโดยจัญยาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร้กดร้ายหรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่16ตอนได้ช่อดอกไม้งานแต่งพิธีการในงานมงคลสมรสของลูกลุงซึ่งจัดที่โรงแรมชื่อดังแห่งหนึ่ง ได้เสร็จสิ้นลงแล้วจากนั้นก็มาถึงตอนสำคัญที่บรรดาสาวโสดต่างรอคอยอย่างมีความหวังนั่นก็คือการโยนช่อดอกไม้ของเจ้าสาวนั่นเองสาวสาวที่ยังไม่มีแฟนมีอาการกระดีกระดาขึ้นมาทันทีเมื่อพิธีกรในงานเชื้อเชิญให้ออกไปยืนข้างหน้าซึ่งอยู่ทางด้านล่างของเวทีเจรากาหาได้สนใจแต่อย่างใดนอกจากเชะเง้อมองอาหารที่พน,นักงานทยอย นำมาเสิร์ฟเธอหิวจนแสบท้องกลิ่นหอมๆของออเดิฟจากโต๊ะข้างๆช่วยมาติจมูกเธอกลืนน้ำลายลงคอดังเอือกเบลซี่เห็นดังนั้นก็ดึงมือเจรากาให้ลุกขึ้นทันทีอะไรใหญ่เบลซี่ไปรอรับดอกไม้เจ้าสาวจะโยนแล้วนะไม่เอาฉันไม่อยากได้เธอไปสิเจรากาสบัดมือออกนั่งลงกับเก้าอี้อีกครั้งเบลซี่ยังคงดึงร่างแสนหนักของเพื่อนขึ้นมาอีกครั้ง เครือขลิศกับเพชรกระหลัดสนับสนุนให้ลูกสาวสุดรักสุดสวัสดออกไปรวมกลุ่มกับบรรดาสาวๆด้วยไปเธอลูกสนุกสนุกนะเพชรกระหลัดพูดยิ้มยิ้มไม่อยากออกไปอายเขาเจลมีความรู้สึกว่าเหมือนอยากได้ผัวจนตัวสัน่นออกไปแสดงตัวสักขนาดนั้นแย่งช่อดอกไม้ก็เท่ากับว่าจะได้ผัวเป็นคนต่อไปนะแม่ตายลูกคนนี้พูดจาหน้าเกลียดออกไปเถอะถ้าเจลไม่ออกไปแม่ไปเองก็ได้นะ คนเป็นแม่ทำท่าจะลุกขึ้นคือกฤิดอ้าปากค้างแล้วครางเสียงเบาออกมานี่คุณอยากเปลี่ยนสามีแล้วหรือเปล่าแค่ออกไปคำคามเท่านั้นว่าไงยาเจลแม่นี่เป็นซะอย่างนี้ก็ได้ก็ได้แต่บอกก่อนนะถ้าเจลกินอะไรกอย่าห้ามเด็ดขาดหญิงสาวมองถาดอโอเดิฟติ่มซำที่มีขนมจีบกุ้งฮะเก๋าแล้วข้าวเกรียบจนตาเธอเป็นมันจานต่อไปเธอรู้ว่าเป็นเนื้อปูผัดพริกไทยดำ น่ารับประทานที่สุดเพชรกาลัดไม่ต่อความโบกมือให้ปุตสาวร่างยักษ์เดินตามหลังเบลซี่แล้วไปยืนรวมกลุ่มกับบรรดา,าสาวโสดที่ออกกันอยู่หน้าเวทีซึ่งก็ได้รับเสียงฮือฮาจากแขกในงานพอสมควรไม่คิดว่าเจรากาจะกล้าหานชานชัยมาร่วมรับช่อดอกไม้ในครั้งนี้พิธีกรชายบนเวทีก็อดแย่ไม่ได้สวัสดีครับพี่สาวคนสวยผมคิดว่าถ้าพี่รับดอกไม้ได้ คงจะได้แต่งงานเป็นรายต่อไปไม่ทราบว่างานนี้คนรักของพี่มาหรือเปล่าครับถ้ามาเขาคงช่วยลุ้นกันหน้าดูเลยนะไม่ถูกยื่นลงมาเจรกาส่งเสียงต่อไปว่ายัางไม่มีแฟนเลยค่ะถ้ารับได้ก็คงคิดว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีจะได้ลงจากคานเสียทีทันทีที่เจรกาพูดจบก็เรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนได้ทันทีจากนั้นเจ้าสาวก็ยืนหันหลังทำท่าจะโยนดอกไม้ ตามจังหวะที่พิธีกรนับหนึ่งสองแต่ยังไม่ทันนับสพิธีกรก็แกล้งบอกให้หญิงสาวคนหนึ่งขยับเข้ามาใกล้ๆคนที่กำลังชะเง้อเขย่งเท้าตั้งใจรับเต็มที่ถึงกับร้องอ้าวพิธีกรจึงเริ่มนับอีกครั้งและเป็นเหมือนเดิมไม่ถึงสก็มีเหตุขัดข้องทุกคนรู้ว่าเป็นการแกล้งเพื่อให้บรรดาสาวสดที่พากันยืนอยู่ข้างล่างให้ตื่นเต้นไปอย่างนั้นเอง รวมทั้งเจรกาด้วยเธอเริ่มหมดความอดทนหันหลังให้แล้วทำท่าจะเดินกลับไปนั่งรับประทานอาหารขณะนั้นพิธีกรนับเสียงดังว่าสามเจ้าสาวพากันกระโดดแย่งช่อดอกไม้แต่เจรกาเดินออกมาจูๆ่ๆช่อดอกไม้เจ้าสาวก็ตกลงมาบนมือของเธอที่เหยียดออกไปเพราะเมื่อยพอดิบพอดีฮะอะไรนะหญิงสาวตกใจอึ้งไปชั่วครู่ เมื่อเห็นช่อดอกไม้อยู่ในมือของเธอเบลซี่เข้าไปหาส่งเสียงกรีดดังๆพอๆกับเสียงหัวเราะของแขกที่มาร่วมงานอ้ายายเจลในช่อดอกไม้แกจะได้แต่งงานเป็นคนต่อไปแล้วนะเฮ้ยไม่นะฉันไม่อยากได้เธอเอาไปเถอะเจรกายัดช่อดอกไม้ใส่มือเบลซี่แต่ก็ถูกส่งกลับมาเช่นเดิมพิธีกรกระโดดลงมาจากเวทีแล้วจ่อไม่เข้าไปใกล้ๆก,ก,กับเธอ เจราการู้ว่ากำลังตกอยู่ท่ามกลางสายตาของผู้คนเป็นจำนวนมากดีใจด้วยนะครับที่พี่กำลังจะได้ลงจากคานทองแล้วเออขอบคุณค่ะเจรากาพูดเสียงเบาแม้แต่ตัวเธอเองก็แทบไม่ได้ยินผมขอถามสเปคของพี่หน่อยครับว่าชอบผู้ชายแบบไหนเจอคำถามที่จวนตัวแบบนี้เจรากาไม่อาจที่จะตอบได้เธอมองหน้าพิธีกรพิธีกรก็สะดุ้งสุดตัว รีบปฏิเสธทันทีผมแต่งงานแล้วครับเอาละครับขอบคุณพี่สาวคณสวยเสียงปรบมือดังขึ้นหลังจากพิธีกรผู้มีสติปัญญาแสนชาญฉลาดพูดจบเจรากากอดช่อดอกไม้สวยเดินไปนั่งที่โต๊ะบัดนี้ดารดาดไปด้วยอาหารการกินสุดแสนอร่อยเธอไม่สนใจใครทั้งสิ้นยื่นตะเกียบไปคีบหะกเกากุ้งจิ้มซีอิ๊วหรือซอสเปรี้ยวใส่ปากเคี้ยวแค่พอแหลกจากนั้นก็กลืน และยื่นตะเกียบไปคิบเป็ดย่างใช้หน้าเทาาชิ้นที่มีหนังมันมันติดอยู่บนเนื้อแล้วก็เหลมองเป่าฮื้อผาดคณะฮ่องกงจนตาเป็นมันเจรก,กามีความรับผิดชอบต่องานที่บิดามอบหมายให้เมื่อเสร็จงานแต่งของญาติเธอขับรถไปส่งเบลซี่ ที่ร้านขายเพชรแล้วมาทำงานที่คอนโดมิเนียมสิ่งที่ไม่อยากเจอก็ได้เจอนั่นคือวิสัญชนีลงจากรถแท็กซี่คงเพิ่งกลับมาจากการทำงานในช่วงกลางวันหญิงสาวเดินทอดน่องขยับสะโพกซึ่งก็เรียกความสนใจจากผู้ที่เห็นด้วยชุดพิตตี้เต็มยศคือเดทเกาะอ,อกเว้าลึกแล้วโชว์ตรงหน้าอกความขาวของฐานที่เบียดชิดกันเดทรัดรูปชุดนี้ความยาวโดยสะโพก มาแค่หนึ่งคืบและมีผ้าโปร่งสีขาวคุมรอบสะโพกเอาไว้เธอแต่งหน้าด้วยโทนสีชมพูหวานติดขนตางอนเด้งผมกล้าวขึ้นสูงแล้วถักเป็นเปียร,รวบไว้ข้างหลังด้านหน้าเป็นผมมาปัดข้างเกไก,ก,ก่ด้วยกิ๊บผ้าโปร่งสีขาวติดผมด้านข้างขวาและสวมรองเท้าส้นสูงเหมือนเคยสองสาประจันหน้ากันวิสันชนีทำท่าตกใจเมื่อเห็นเจรกาดวงตากลมโต ด้วยคอนแทคเลนส์แบบบิ๊กอายและมีสีเทาเธอไล่มองสำรวจดวนร่างอวบอ้วนขึ้นลงไปมาพี่เจลไปไหนมาคะแต่งตัวรถเชียวเสียงบีบเล็กแต่ลากยาวนั้นเจราการู้ว่าเป็นคำชมที่สีแซงไม่มีความจริงใจแม้แต่น้อยไปงานแต่งของลูกลุงมาคะ่ะหญิงสาวตอบพร้อมกับขยับช่อดอกไม้ของเจ้าสาวไปมาวิสัญชณีมองด้วยความริษยาเมื่อรู้ว่า เจรกาเป็นผู้รับช่อดอกไม้ได้ตามความเชื่อนั้นก็คิดว่าเจรกาจะได้แต่งงานและเป็นคนต่อไปพิตตี้สาวรู้ว่าจะต้องพูดให้เจรกาหมดความมั่นใจในตัวเองพี่ใส่ชุดนี้แล้วดูเจ้าเนื้อนะคะเจรกาได้ยินดังนั้นเธอไม่มีความมั่นใจในตัวเองและโมฮหเบลซี่ที่บอกให้แต่งตัวแบบนี้ว่าดูดีมีชาติตระกูลจริงหรือคะจริงสิพี่น้ำหนักเยอะ ไม่ควรใส่เดสทรงเอแล้วก็ยาวเสมอเขามันจะทำให้ดูอ้วนแล้วก็ตันขอโทษนะคะที่พูดอย่างนี้ถ้าพี่เจลหนัก44เหมือนวิเขาว่าไปอย่างส่วนวินะ่ะไม่ปล่อยให้น้ำหนักเพิ่มไปมากกว่านี้หรอกค่ะซึ่งมันจะเสียต่ออาชีพพิตพตี้เอ็พิตตี้เอคืออะไรคะพี่รู้จักแต่พิตตี้เฉยๆแล้วเอา MC มารวมกันอย่างนี้พี่ไม่เข้าใจค่ะแล้วทำงานอย่างนี้ต้องเรียนจบอะไรคะ วีจะบอกให้คะ่ะพิตตี้คนอื่นๆอาจจะจบมัธยมอาศัยหน้าตาดีก็ทําได้แต่วิเรียนจบปริญญาตรีคณะนิเทศศาสตร์นะคะสาขาการแสดงและกํากับการแสดงทําให้มีความรู้ทางด้านการแสดงกับเอนเตอร์เทนลูกค้าและคําว่าพิตตี้ MC ก็จะแยกออกเป็นสองส่วนคะ่ะพิตตี้คือสาวสวยหุ่นดีหน้าตาท่าทางฉลาดฉลาดแบบนี้ไงคะวิสัญชนี ตวัดปลายนิ้วเข้าหาตัวเองได้หน้าหมันไส้ที่สุดและบอกไว้ให้รู้ว่าคุณสมบัติดังกล่าวของพิตตี้รวมอยู่ในตัวเธอเรียบร้อยแล้วติวราาฝืนความรู้สึกแล้วก็ทนฟังจะหนีไปก็ไม่ได้เพราะเป็นคนจุดชนวนให้วิสัญชนีมาไขข้อข้องใจพิตตี้จะยืนสวยๆอยู่ข้างบูธสินค้าแต่ไม่ได้ยืนเฉยๆนะคะจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับสินค้าตัวนั้นและแนะนำให้ชาวบ้าน ที่สนใจได้รับรู้ส่วน MC คือสาวสวยอย่างนี้อีกนั่นแหละค่ะความอดทนของเจรกาแทบหมดขีดจำกัดเมื่อเห็นวิสัญชนีตวัดปลายนิ้วกรีดกลายไปที่ตัวเองแล้วตอกย้ำให้รู้ว่าเธอสวยที่สุดเจรกาพยายามอดทนฟังนับ1 2ึสาไปเรื่อยๆจนทะลุหลักสิบแล้วสะดุง้งเมื่อวิสัญชนีพูดต่อเ c มีหน้าที่ประชาสัมพันธ์สินค้า มีความสามารถในการควบคุมดูแลกิจกรรมต่างๆซึ่งอยู่บนเวทีหรือในงานที่จัดขึ้นซึ่งจะพูดเป็นรอบๆไปเงินก็ได้เยอะกว่าพิตตี้ทั่วไปแต่วิเป็นทั้งพิตตี้และ MC พี่คิดดูว่าจะได้เงินเท่าไหร่นอกจากยกยอตัวเองว่าสวยเก่งแล้วยังอวดรวยอีกด้วยเจราการนึกอะไรบางอย่างขึ้นมาจึงได้สอบถามแล้ววันนี้น้องวิไปทำงานให้ใครคะให้เฮีย เฮีย er ถังเช่าค่ะฮะเฮีย er ถังเช่าชื่อ,อยังกับส่วนผสมของตัวยาที่ทำให้ผู้ชายที่หย่อนสมรรถภาพทางเพศกินเข้าไปแล้วดึงดังขึ้นมาเรื่องนี้วิไม่ทราบหรอกค่ะว่าเตี่ยกับม้าของเฮียทำไมถึงได้ตั้งชื่ออย่างนี้คุณเฮ er ียถังเช่าเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าอะไรคะไม่น่าเชื่อว่าคำถามทั่ว,วไปทำให้พริตตี้สาวอึ้งไปชั่วครู่และทำท่าจะไม่ตอบ เจราการรับรู้ถึงสิ่งที่ผิดปกติจึงไม่เค้นเอาคำตอบแต่ก็จ้องคำิองแล้วหญิงสาวก็กระมิดกระเมียนตอบเบาๆว่าเป็นเอเจนต์จำหน่ายสินค้าจากจีนราคา20บาทค่ะฮะอะไรนะของราคา20บาทจะต้องใช้พ r ิตตี้เด้วยเหรอจ้าเธอก็ต้องโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะเราไปออกบูธเพื่อให้คนมาซื้อของไปขายต่อในแต่ละวันมีลูกค้าเยอะแยะคุ้มจะตายไป วันนี้วิธามแค่สองชั่วโมงเฮียถังเช่าให้ค่าเหนื่อยมาตั้งเยอะแน่หญิงสาวตบมือที่มีนิ้วเรียวบางรวมกับกระเป๋าหนังยี่ห้อดังจากต่างประเทศเหมือนเป็นการอวดในตัวว่าเธอก็มีของดีราคาแพงเหมือนกันขอให้มีงานดีเงินเยอะแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากค่ะวิขอตัวนะคะเหนื่อยร่างกายต้องการรีแลกแล้วค่ะพิตตี้สาวหุ่นบางพูดภาษาไทยปนกับภาษาอังกฤษ อย่างใส่จริตก็สมควรแล้วที่เมดากับตังทอนไม่ถูกชะตากับผู้หญิงคนนี้เจรการมองร่างบางที่เดินระเหิดระหงด้วยรองเท้าส้นสูงปลายแหลมผ่านคอนโดมิเนียมเข้าไปอย่างไม่ชอบใจนักเธอไม่เข้าใจว่าทำไมวิสัญชนีถึงชอบพูดโอ้อวดตัวเองการพูดและท่าทางไม่เป็นธรรมชาติเหมือนมนุษย์คนอื่นๆ ประตูห้องได้ปิดลงปลายนิ้วโป้งกดลูกบิดล็อกทันทีเป็นการป้องกันไม่ให้คนภายนอกพูดพาดเข้ามาวิสันชนีสลัดรองเท้าส้นสูงให้กระเด็นออกไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็นั่งลงบนเตียงแล้วเอามือกดลงบริเวณส้นเท้าไปมาโอ๊ยเมื่อยทรมานจะตายชักถ้าไม่รักษาภาพโพสความงามเอาไว้ฉันจะไม่ทนฝืนยินขยิ่งกงก่อยบนรองเท้าสูงอย่างนี้หรอกนะกว่าจะจบงานเกรงเสียจน น้องเกือบเป็นตะคิวแน่เมื่อเข้ามาอยู่ในห้องส่วนตัวปราศจากสายตาผู้คนแล้ววิสัญชนีก็สลัดความแบ้วทิ้งไปเธอพ่นคำหยาบคายออกมาด้วยความโกรธขณะปลายนิ้วโป้งนวดคลึงอยู่ที่น้องทั้งสองข้างกระปุกยาหม่องสำหรับนวดคลายเส้นถูกนำมาใช้จนกลิ่นคลุ้งไปทั้งห้องเมื่อรู้สึกดีขึ้นเธอก็ถอดชุดที่ใส่ให้ออกจนหมดและเหลือแต่ชุดชั้นในตรงหน้าท้อง มีสเตรัดเอาไว้น่าเกลียดที่สุดฉันพร้อมจะเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกอย่างนี้ยังมีหน้าท้องอีกต้องเอาไอสเต้าบ้าๆน,นี่รัดหน้าท้องออกไปทรมานที่สุดโอ้ยหิววิสัญญีถอดสเตร,รัดหน้าท้องออกแล้วเหวี่ยงให้ตกไปที่พื้นซึ่งอยู่ข้างๆกับตะกร้าใส่ผ้าที่ใช้แล้วจากนั้นก็พาร่างพร้อมพุงย้อยที่มีเพียงชุดชั้นในสองชิ้นไปยังส่วนที่เป็นห้องครัวเปิดตู้เย็น เอาแฮมเบอร์เกอร์ไส้กรอกชีสออกมาแล้วอุ่นในไมโครเวฟให้พอร้อนก่อนจะนำออกมารับประทานหิวจนไส้แทบขาดแต่เราก็ต้องอดเพื่อให้ตัวเองผอมจะได้สวยว่าเผลอกินไปสองคำไม่นะอย่าอ้วนนะหญิงสาวสะดุ้งสุดตัวหลังจากรับประทานแฮมเบอร์เกอร์ที่มากไปด้วยแคลอรี่เข้าไปถึงสองคำความรักสวยรักงามได้เตือนว่ารับประทานมากไปแล้วเธอพุ่งเข้าไปในห้องน้ำ เปิดฝาชักโครกออกแล้วนั่งยองๆเอามือล้วงเข้าไปในคอจนเกิดอาการระคายเธอขื้นไส้แล้วอาเจียนออกมาจนหมดจากนั้นก็ลุกขึ้นอย่างสิ้นแรงเธอบ้วนปากเพื่อเอาน้ำเหนียวๆออกมาจนหมดและเดินผูวผีล้มตัวไปนอนอย่างหมดสิ้นเรี่ยวแรงวิสัญชนีเป็นโรคกลัวความอ้วนจับใจทุกครั้งที่รับประทานอาหารเกินกว่ากำหนดก็จะทนไม่ได้ เธอล้วงคอออกมาและคิดว่าปลอดภัยจากไขมันทั้งที่ท้องร้องด้วยความหิวบางครั้งเธอก็พึ่งยาลดความอ้วนเพื่อให้รูปร่างดูดีและผอมบางทำให้ดูสวยในสายตาคนทั่วไปเจรกาสุดจะทนต่อสายตาของวิสัญชนีที่มองอย่างเยียดเยียดและพูดให้เจ็บใจ เกี่ยวกับความอ้วนของเธอจึงตัดสินใจที่จะวิ่งออกกำลังกายที่สวนสาธารณะแห่งเดิมเธอเจอกับภาพเก่าๆรวมทั้งคนเก่าอย่างทรทานซึ่งไม่ได้เจอกันมาถึงสิองปีด้วยกันแค่เขาเห็นเธอเท่านั้นก็รีบวิ่งมาหาเขายังดูเหมือนเดิมหล่อยอย่างไรก็ยังคงหล่อยอย่างนั้นและดูดีกว่าเดิมด้วยซ้ำตรงที่อายุมากขึ้นแล้วมีความสุขขมสง่างามแต่ไม่ว่าเขาจะหล่อ และดูดีแค่ไหนสำหรับเจลกาแล้วก็ไม่อาจทำให้หัวใจโยกคลอนได้ในเมื่อความรู้สึกดังกล่าวมันได้หายไปแล้วคงเหลือแค่คำว่าคนรู้จักกันเท่านั้นสวัสดีครับเจลผมดีใจจังเราไม่ได้เจอกัน12ปีระว้ววังพี่ทานนับด้วยหรือคะนับสิครับสำหรับมิตรภาพที่ดีกับคนที่พิเศษสาวอ้วนสะดุดกับคำว่าคนพิเศษที่ชายหนุ่มพูดออกมา คำถามได้เกิดขึ้นมันหมายความว่าอย่างไรหรือว่าเขาหยอดคำหวานเพื่อจะหลอกกินความสาวของเธอฝันไปเถอะเห็นอ้วนๆอย่างนี้ไม่ยอมให้ใครกินง่ายๆในเมื่อรักษาพรมจรรันทร์เอาไว้อย่างเหนียวแน่นขนาดนี้จะไม่ยอมให้ฉีกขาดง่ายๆเพียงแค่หลงคาลมหวานๆกับใบหน้าหล่อและเลือนร่างสง่างามแล้วไอ้ผู้ชายลักษณะนี้เราจะหาได้ง่ายๆหรือวะเจะรากาถามตัวเองอีกครั้ง แต่แล้วร่างอ้วนหนาตันก็สะดุ้งเฮือกเมื่อมือของเขาวางแหะลงบนบ่ากว้างอุ๊ยพี่ทานเขาโทษครับคือว่าผมดีใจที่เจอเจลนะ่ะคิดว่าชาตินี้คงไม่ได้เจอกันอีกแล้วทำไมต้องใช้คำว่าชาตินี้ด้วยล่ะคะหรือคิดว่าเจลตายเพราะไขมันอุดตันในเส้นเลือดไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมไม่เห็นน้องเจลมาวิ่งที่นี่คิดว่าย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเราก็เลยไม่ได้เจอกันไงครับพอเจอกันแล้วประหลาดใจไหมคะ ที่เจีย,ยังคงรักษาไขมันเอาไว้อย่างคงเส้นคงวานี่ก็เกือบจะเกินร้อยกิโลกร,รัมแล้วนะคะยิงสาวลอยหน้ากลมๆไปมาขณะที่พูดท,ทารทันหัวเราะชอบใจเอ็นดูในความน่ารักดวงตาเป็นประกายระยิบระยับเจรากาไม่อาจเดาความรู้สึกเขาได้ว่าคิดอย่างไรกับเธอดีครับที่รู้ว่าเราอึดอัดควรจะลดน้ำหนักลงบ้างสำหรับผมช่วงเวลาที่ผ่านมาได้ทำงานเต็มที่ พ่อผมก็เสียชีวิตแล้วทิ้งบริษัทเอาไว้ให้สารต่อครับเสียใจด้วยนะคะกิจการคงดีใช่ไหมคะเจกราการได้รู้แล้วว่า,าธารทานเป็นเจ้าของบริษัทโฆษณาซึ่งก็เข้ากับบุคลิกของเขาหล่อดูดีมีสเสน่ห์คงเรียกลูกค้าผู้หญิงได้ดีก็พอไปได้ครับเราต้องมีสิ่งใหม่ๆมานําเสนอลูกค้าช่วงนี้ต้องทํางานหนักหน่อยเพราะพี่ฟูที่เป็นผู้ช่วยของพ่อลาออกไปตั้งบริษัทของตัวเองใครใ ก็อยากมีกิจการเป็นของตัวเองทั้งนั้นเลยค่ะสำหรับเจลดูแลชีดคอนโดมิเนียมเป็นคอนโดให้เช่าค่ะในเมื่อธรราธานบอกถึงอาชีพแล้วเธอกลัวจะน้อยหน้าจึงบอกถึงธุรกิจของตัวเองบ้างทำเอาธรราธานอ้าปากค้างไปครู่หนึ่งแล้วเอ่ยขึ้นมาอย่างตื่นเต้นโอ้ชีตคอนโดมิเนียมผมได้ยินว่าหรูหราทันสมัยมากนะครับต้องยกความดีทั้งหมดให้แก่พ่อค่ะตอนนี้เจลไม่ต้องฝึกเดินเดียวแล้ว เราวิ่งได้เลยนะคะขาอุ่นอ้วนก้าวไปข้างหน้าเร่งความเร็วขึ้นทราธานเห็นดังนั้นก็วิ่งตีคู่แล้วขนาบเธอไปเช่นกันดีใจด้วยนะที่เจลทำตามที่ผมบอกขอบคุณค่ะที่แนะนำแต่ที่ทำไม่ได้สักทีก็คือเลิกตามใจปากตอนนี้เริ่มหิวอีกแล้วสิกินได้ครับแต่ต้องเป็นอาหารที่มีคารี่น้อยหรือผักผลไม้ที่มีกากใย,ยเยอะๆอย่างผู้ที่รักษาสุขภาพพวกเขาจะกินกัน และซื้อโดยไม่เสียดายเงินครับผักออร์แกนิกครับเป็นผักที่ปลอดจากสารพิษน่าสนใจนะคะแต่ตอนนี้เจลอยากกินทุเรียนกวนค่ะหญิงสาวพูดจบก็ล้วงทุเรียนกวนที่แบ่งเป็นคำเล็กๆห่อด้วยพลาสติกบางออกมาแล้วแกะใส่ปากเคี้ยวอย่างอร็ดอร่อยทรทานเห็นดังนั้นได้แต่ถอนใจเพราะเขาไม่รู้ว่าจะช่วยให้เธอลดน้ำหนักได้อย่างไรในเมื่ออยังนิยมชุมชอบกับการรับประทาน ของมากไปด้วยแคลอรี่อย่างนี้